ตรงนี้นะครับมาดูที่ความคืบหน้าประเด็นคดีความของวัดพระธรรมกายครับมีหลายคดีนะฮะแต่ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับรักษาการเจ้าอาวาสซึ่งเพิ่งจะรับตำแหน่งได้17วันนะครับวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วฮะมีทั้งหมด13คดีด้วยกันนักข่าวก็ไปรอกันที่สภ.คลองหลวงนะครับวันนี้ครับพระวิเทศภาวนาจารย์วิสมบุญสัมมาปุญโญนะครับซึ่งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาครับซึ่งรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด13คดีนะครับโดยเดินทางมาที่สภ.คลองหลวงอำเภอคลองหลวงปทุมธานีครับทางพระวิเทศภาวนาจารย์เนี่ยเพิ่งจะรับตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสเพียงแค่17วันเท่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็มารอทำข่าวฮะแล้วก็นอกจากผู้สื่อข่าวแล้ววันนี้ก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาด้วยฮะมาให้กำลังใจโดยมีพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรของทางวัดและพระมหานพรผู้ช่วยสำนักสื่อสารองค์กรนะครับเดินทางมาด้วยมีทนายความของวัดเดินมาด้วยฮะนอกจากนี้นะครับทางเจ้าที่จากสำนักพุทธนะครับก็มาสังเกตการซึ่งนักข่าวนะครับวันนี้ไม่ได้ให้ไปทำข่าวนะไม่ได้มีการอนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพภายในห้องประชุมชั้น3ของสภ.คลองหลวงครับซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งพระวิเทศภาวนาจารย์นะฮะจะมารับทราบข้อกล่าวหาก็ทำได้เพียงแค่บันทึกภาพที่บริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการให้ข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้แต่ประการใดนะครับครับและรายงานล่าสุดมาที่ทีมงานพิกัดข่าวแนว26แจ้งว่าบ่ายวันนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสท.จะแถลงผลการประชุมวาระสำคัญเพิ่งจะพิจารณาเสร็จไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DMC ของวัดพระธรรมกายหลังจากที่กสทช.ก่อนหน้านี้ลงคำสั่งระงับออกอากาศตั้งแต่ช่วงวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานับเป็นเวลา30วันช่วงบ่ายนี้ครับเดี๋ยวพันเอกณัฐธีสุกลรัตน์ประธานกสทจะแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราจะตามติดกันนะครับ